วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับเลยอยู่กับกูรูนางงามของเรานะพี่หนุ่มและพี่มิสเตอร์ไดเวอร์ทั้งสองสวัสดีค่ะเอาอยากให้กล่าวถึงงานมิสบิวตี้2022ตัวนี้นิดนึงครับก็สำหรับงานมิสบิวตี้2022เนี่ยนะก็เป็นการจัดงานขึ้นครั้งแรกแล้วก็เป็นการจัดงานโดยสวนทซึ่งสวนทไม่เคยจัดงานการประกวดนางงามมาก่อนเลยพอพี่ได้รับโจทย์อันนี้มาก็ตื่นเต้นว่าเอ๊ะสวนทของเราเนี่ยกำลังทำอะไรใหม่ๆเนาะว่าเป็นมิติใหม่ของก็เรียกว่าองค์กรสื่ออย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้การประกวดวันนี้น่าจะสนุกไงฮะได้เลยอยากกล่าวให้กำลังใจสาวงามที่ชนะเลิศวันนี้ก็เป็นก้าวแรกสู่การเข้าสู่วงการบันเทิงวันนี้เนื่องจากว่าเป็นการจัดการประกวดโดยสวนทซึ่งเกี่ยวพันอยู่กับองค์กรสื่อมวลชนของเราอยู่แล้วอย่างเงี้ยทุกๆแขนงดังนั้นเนี่ยสำหรับผู้ที่เข้าประกวดในวันนี้เนี่ยพี่เชื่อว่าทั้งที่เห็นเนี่ย10 กว่าคนเนี่ยนะก็มีโอกาสที่จะเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยกันทุกๆคนอยู่แล้วแล้วก็หลายคนมีความเราเห็นบางคนแล้วนะเชอรี่บางคนมีความเป็นสตาร์มีความเป็นบางคนมีความเป็นนางงามบางคนมีความเป็นดาราเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าพอผลรวมของการประกวดแล้วเนี่ยคนไหนจะเหมาะสมสำหรับการเป็นมิสบิวตี้ที่สุดแล้วก็พี่ขอให้ทั้ง15 คนโชคดีนะฮะแล้วก็ทำให้ดีที่สุดแล้วก็ขอให้มีความสุขกับการประกวดค่ะได้เลยพูดถึงเยาวชนสาวงามที่อยากเข้าสู่วงการเวทีการประกวดแต่ละเวทีเนี่ยจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างสำหรับผู้ที่ต้องการจะประกวดนางงามในแต่ละเวทีนะอย่างแรกก็คือว่าประเมินศักยภาพของตัวเองก่อนโดยการว่าเอ๊ะถ้าสมมติเราอยากจะไปประกวดเพื่อจะเป็นตัวแทนต่างประเทศเราพูดภาษาอังกฤษได้ไหมถ้ายังไม่ได้ยังไม่ดีเพิ่มเติมบางส่วนที่เราขาดหายไปเพื่อจะไปให้ถึงฝั่งฝันดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการเตรียมตัวการเตรียมพร้อมในทุกๆด้านแล้วก็มีความตั้งใจมีความพยายามท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็คือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพี่ว่าการประกวดเนี่ยถ้าเราทำทุกๆอย่างแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงคือดวงด้วยนะเชอรี่นะบางคนพยายามแทบตายก็ไม่ได้ก็มีบางคนอย่างพี่เลอย่างเงี้ยประกวดเวทีแรกได้เลยไม่เคยประกวดอะไรมาก่อนเลยในชีวิตก็ได้เลยก็มีดังนั้นเนี่ยบอกไม่ได้เลยว่าอะไรเป็นสูตรสำเร็จในความเป็นการประกวดที่จะเป็นเจ้าของมงกุฎใดมงกุฎหนึ่งเนี่ยไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวดังนั้นเนี่ยอยู่ที่ความมานะพยายามและท้ายที่สุดคือดวงได้เลยพี่เชอรี่กล่าวนิดนึงให้กำลังใจก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆผู้เข้าประกวดทุกคนนะคะวันนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นค่ะให้เราทำต่อไปวันหนึ่งต้องเป็นวันของเราแน่นอนค่ะได้เลยก็ขอให้น้องๆที่ผู้เข้าประกวดในวันนี้นะคะโชคดีนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะส่วนเวทีอื่นๆนะคะก็อย่างที่พี่หนุ่มบอกนะคะเตรียมตัวมาให้ดีพร้อมกับความมั่นใจนะคะแล้วก็เราจะถึงฝั่งฝันค่ะได้เลยขอบคุณทั้งสามมากค่ะ